เฮิร์นหนุนยาไฟฟาดปากกับเอ็ดเวิร์ดโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งแมตช์รูมได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาพร้อมหนุนศึกสายเลือดสราชนาจักรในรุ่นฟลายเวทการานยาไฟนักชกแดนผู้ดีกับทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นนักชกเพื่อนร่วมชาติในช่วงภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเอ็ดดี้เฮิร์นได้เปิดเผยว่าผมอยากให้ซันนี่เอ็ดเวิร์ดขึ้นชกฟาดปากกับการานยาไฟเพราะมันจะเป็นการชกที่ยอดเยี่ยมของอังกฤษที่เราเคยมีมาเอ็ดดี้เฮิร์นกล่าวสำหรับทางการานยาไฟเขาเคยได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกปี2020สถิติการชกของเขาชนะ6ครั้งชนะน็อก4ครั้งเขายังไม่เคยแพ้ใครและปัจจุบันเขาเป็นแชมป์ WBC International ในรุ่นฟลายเวทและจะขึ้นชกป้องกันแชมป์ของเขากับทางอากัสตินกัวโตในเช้าวันที่6เมษายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นส่วนทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดเขาเป็นอดีตแชมป์โลก IBF ในรุ่นฟลายเวทสถิติการชกของเขาชนะ20ครั้งเขาชนะน็อก4ครั้งเขาแพ้1ครั้งเป็นการแพ้น็อกให้กับทางแบมเจสซี่โรดริเกสในไฟท์ล้มแชมป์โลก WBO และ IBF ในรุ่นไฟเวทเมื่อเดือนธันวาคมปี2023นั่นเอง